นัตถิกรรมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลทํากรรมอันใดไว้จะเป็นบุญหรือบาปก็ตามจะต้องเป็นผู้ได้รับผลของกรรมนั้นสืบไป นี่คือพุทธพจน์ของพระศาสดาเอกผู้เป็นจอมปราดแห่งโลกได้ตรัสไว้เป็นสัจธรรมที่ทรงคุณค่าหาสิ่งอื่นใดที่จะมาลบล้างสัจธรรมดังกล่าวนี้ไม่มีมีเรื่องเกิดขึ้นที่หมู่บ้านหนองไซออาเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเมื่อราวๆประมาณปี2520หลายสิบปีผ่านมาแล้วแต่ว่า คุณสมบงก็ยังจำเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นได้ไม่ลืมครอบครัวของลุงศิลและลุงดีอยู่ในหมู่บ้านหนองไซอันเป็นหมู่บ้านเดียวกับที่คุณสมบองอยู่เดิมทีนั้นต่างก็มีความรักใคร่ชอบพอกันฉันเพื่อนบ้านด้วยดีครั้นระยะหลังๆต่อมาด้วยสาเหตุหลายประการที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองครอบครัวนี้เหินห่างกันไป ซ้ำร้ายยิ่งดูเหมือนว่าสองครอบครัวนี้จะมีเรื่องขัดแย้งกันอยู่เป็นประจำจนแทบจะเป็นศัตรูคู่อริต่อกันเลยก็ว่าได้แต่ว่าในทางตรงกันข้ามที่ผิดไปจากสองคู่สามีภรรยาซึ่งเป็นปฏิปักษ์ต่อกันนี้ก็คือลูกชายของทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายลุงดีแล้วก็ลุงศิลกลับประพฤติตัวสนิทสนมเป็นที่รักใคร่เป็นเพื่อนเล่นที่ดีต่อกันตลอดมา ถึงแม้ว่าผู้เป็นพ่อเป็นแม่ของทั้งสองฝ่ายต่างก็ไม่พอใจในพฤติกรรมของเด็กทั้งสองก็ตามแต่เจ้าเอ๋และเจ้าแก้วก็ไม่ได้สนใจต่อปฏิกิริยาของพ่อแม่ของตัวแต่อย่างใดคงไปมาหาสู่เป็นมิตรที่ดีต่อกันอยู่เป็นประจำจนกระทั่งเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้เกิดขึ้นในวันหนึ่งเพราะว่าหลังจากที่เด็กชายเอ๋กับเด็กชายแก้วลูกชายของทั้งสองฝ่ายเล่นกันมาทั้งวันแล้ว ก็พากันลงไปอาบน้ำในสระน้ำหลังบ้านของลุงสินกับป้านิ่มซึ่งแกได้ขุดเป็นบ่อไว้สำหรับเลี้ยงปลาแต่จะด้วยเหตุผลกนใดแอบแฝงไว้หรือเปล่านั้นในเบื้องต้นเนี่ยคุณสมบงผู้เล่าเรื่องนี้ก็ไม่อาจจะเดาได้แต่ปรากฏว่าในบ่ายวันนั้นมีชาวบ้านละแวกนั้นต่างวิพากวิจาร์ณถึงการตายของเด็กชายเอ๋ลูกชายของลุงดีที่จมน้ำตายในสระน้ำหลังบ้านของลุงศิล แพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านการจมน้ำตายของเด็กชายเอ๋ชาวบ้านที่รู้ข่าวทั้งใกล้และไกลต่างก็พากันไปดูเหตุการณ์วันนั้นเต็มไปหมดแล้วก็มีเสียงวิพากวิจารกันไปต่างๆนานา,นาล้วนแต่เป็นไปในทำนองกล่าวร้ายมากกว่าที่จะเป็นมงคลจากเสียงวิพากษ์วิจารณ์เหล่านั้นเป็นเสมือนหนึ่งเอาน้ำมันไปราดลงบนเพลิงความแค้นของลุงดีที่ไม่ถูกกับครอบครัวลุงศิลป์อยู่แต่เดิมแล้ว ทำให้ทวีคูณความเครียดแค้นชิงชังครอบครัวของลุงศิลมากขึ้นไปอีกโดยเฉพาะเจ้าสักลูกชายคนโตของลุงดีถึงกับกล่าวอาาาตจองเวรกับครอบครัวของลุงศิลกับป้านิ่มส่วนด้านลุงศิลน,นั้นเรื่องการตายของลูกชายลุงดีนะั้นแกคงถือคติที่ว่าแกเป็นผู้บริสุทธิ์ เพราะว่าหลังจากมีการอาฆาตมาร้ายจองเวรนต่อครอบครัวของแกแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจหรือว่าสนใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นแต่อย่างใดจะมีก็แต่เพียงป้าน,นิ่มผู้เป็นภรรยาเท่านั้นที่แกพยายามอธิบายข้อเท็จจริงในเรื่องนี้แต่แล้วด้วยความเข้าใจผิดของทางฝ่ายลุงดีและลูกชายซึ่งเข้าใจว่าการตายของเด็กชายเอนั้นเกิดจากการกระทำของฝ่ายลุงศิลและภรรยา ในที่สุดด้วยความเข้าใจผิดประกอบกับความที่ไม่ค่อยจะถูกกันอยู่แต่เดิมแล้วในศักซึ่งเป็นลูกชายของลุงดีก็คิดกระทำการอันชั่วร้ายหมายชีวิตเพื่อจะแก้แค้นให้แก่น้องชายของตัวโดยหวังจะให้ครอบครัวของลุงศิลป์ต้องพินาศด,ด้วยความตายเป็นเครื่องทดแทนดังนั้นในกลางดึกของคืนวันหนึ่งท่ามกลางสายฝนช่วงเข้าบัรษามนุษย์ใจเหี้ยมโหดก็บุกฝ่าสายฝนหมายจะกระทำการฆาตกรรม โดยไม่คำนึงถึงหลักธรรมท,ทงางศาสนาข้อปานาติบาตที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสชี้ถึงโทษของผู้ที่ล่วงละเมิดศีลข้อนี้เลยในาศักหวังในขณะนั้นว่าตัวเองจะต้องแก้แค้นให้แก่น้องให้จงได้ในที่สุดรุ่งเช้าข่าวการตายของลุงศินกับป้านิ่มสองสามีภรรยาผู้เคราะหร้ายก็แพร่ไปทั่วหมู่บ้าน ชาวบ้านในละแวกนั้นเมื่อทราบข่าวทั้งใกล้ทั้งไกลต่างก็พากันไปดูเหตุการณ์ในวันนั้นเต็มไปหมดและในจํานวนไทยมุงวันนั้นคุณสมบงก็เป็นอีกคนหนึ่งซึ่งได้ร่วมไปดูเหตุการณ์ในวันนั้นด้วยสภาพการตายของลุงศิลป้านิ่มสองสามีภรรยาที่คุณสมบงได้ประสบมันช่างเป็นภาพที่น่าสังเวชสลดใจเป็นอย่างยิ่งเพราะจากสภาพการตายของทั้งสองนั้น ถูกไอ้คนใจทมินหินชาติฆาตกรรมจนร่างกายหาที่ดีแทบไม่ได้ทั้งหยิงทั้งแทงจนสภาพศพพรุนไปทั้งร่างโดยเฉพาะศพป้านิ่มเนี่ศีรษะแทบจะผ่าออกเป็นสองซี่เห็นแล้วเป็นที่หดหูใจยิ่งนักแต่เดชบุญคืนมานั่นลูกชายของลุงสีกับป้านิ่มผู้คราะร้ายไปเล่นแล้วก็ไปนอนค้างอยู่กับเจ้าเปียกลูกศิษย์หลวงตาปินที่วัดหนองไส เจ้าแก้วก็เลยรอดจากการตกเป็นเหยื่อของอามนุษย์ในคืนวันนั้นไปหากไม่อย่างนั้นแล้วชีวิตของเด็กน้อยผู้ไร้เดียงสาที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรทั้งสิน้นก็จะต้องสิ้นชีวิตเพราะไอ้คนใจโฉดชั่วอ่าซึ่งเขาจะต้องตายไปพร้อมกับผู้เป็นบิดามารดาของเขาอย่างแน่แท้แต่กระนั้นผลกระทบจากการกระทําของนายศัก์ครั้งนั้นก็ยังความเดือดร้อนมาสู่เด็กน้อยผู้ต้องสูญเสียทั้งพ่อทั้งแม่ ไปตั้งแต่อายุสี่ห้าขวบเพราะว่าแก้วซึ่งขาดพ่อแม่ไร้ที่พึ่งทั้งทางร่างกายและจิตใจสํำร้ายด้วยการขาดญาติพี่น้องกําพาพ่อแม่แก้วก็เลยต้องไปอาศัยวัดอยู่อีกด้วยและจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นพระท่านย่อมไม่เข้าข้างคนชั่วผู้ก่อกรำทําเวรเอาไว้ย่อมจะหนีไม่พ้นกับสิ่งที่ตัวได้กระทําดังนั้นเมื่อมีการสอบสวนหาสาเหตุจากการตายที่เกิดขึ้น โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วลุงดีผู้เป็นพ่อของนายศักดิ์ที่มีส่วนรู้เห็นต่อการตายของสามีภรรยาดังกล่าวก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยสมรู้ร่วมคิดต่อการกระทำของลูกชายเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวลุงดีส่งฟ้องศาลเพราะสงสัยร่วมกระทำความผิดส่วนนายศักดิ์ผู้เป็นลูกชายเมื่อก่อเวรสร้างกรรมชั่วไว้แล้วก็นหนีเอาตัวรอดทิ้งพ่อะ ให้เป็นผู้รับเคราะห์อันเกิดจากการกระทําของตนสืบไปลุงดีเมื่อตกเป็นผู้ต้องหาป้าบุญภรยาก็ห่วงในความเป็นอิสระภาพของผู้เป็นสามีอย่างยิ่งแกก็พยายามทุกวิถีทางเพื่อจะช่วยสามีให้หลุดพ้นจากความผิดเงินทองมีอยู่เท่าไหร่ป้าบุญแกก็นำมาวิ่งเต้นสู้คดีให้สามีจนหมดแม้กระทั่งที่ไร่ที่นาแกก็นำมาขายจนเกือบหมด จะเหลือก็แต่ที่บ้านและบ้านที่อาศัยอยู่เพียงไม่กี่ไร่เท่านั้นส่วนนายสักผู้เป็นลูกเมื่อได้กระทำความชั่วแล้วก็หนีไปแล้วก็ไม่เคยหวนกลับมาบ้านเลยเพราะกลัวเจ้าหน้าที่ตํารวจจะจับกลุ่มดําเนินคดีท่านผู้ฟังที่เคารพนี่ละคือคนที่ก่อนจะทําไม่รู้จักคิดแต่เมื่อได้ทําแล้วก็คิดกลัวแล้วก็หลบหนีทิ้งแม้กระทั่งผู้ให้กําเนิดต้องรับเคราะห์ที่เกิดจากการกระทําของตน ถ้าจะเปรียบก็เหมือนกับลูกอากตันยูหาความกตันยูไม่มีเลยแม้แต่สักนิดเดียวช่างชั่วช้าเลวซาำหาความดีไม่มีจริงๆส่วนป้าบุญนั้นก็เฝ้าแต่ติดตามถามข่าวของลูกชายและคอยเฝ้าส่งเสียเงินทองไปให้ใช้เพราะกลัวลูกชายจะลำบากอยู่ไม่ได้ขาดแต่ก็นับว่าครอบครัวลุงดีกับป้าบุญยังโชคดีเพราะหลังจากที่แกได้เสียเงินทองต่อสู้คดีไปเกือบหมดตัวแล้วศาลก็ได้อ่านคำพิพากษายกฟ้อง ลุงดีถึงได้หลุดพ้นจากความผิดไปแต่เวรกรรมที่แกคงจะสมรู้ร่วมคิดกับลูกชายในครั้งนั้นส่งผลให้เพราะหลังจากที่ลุงดีได้รับอิสรภาพแล้วร่างกายของแกก็สุดโทมติดโรคมาจากในเรือนจำแกผอมซีดเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกซ้ำร้ายกว่าน,นั้นแกยังเป็นโรคเบาหวานอีกด้วยจากการที่ลุงดีได้รับทุกโทษอยู่ภายในเรือนจำเป็นเวลาเกือบสองปี พอแกได้รับอิสรภาพออกมาคุณสมบงเข้าใจว่าแกคงจะมีความสำนึกต่อบาปบุญคุณโทษความผิดถูกชั่วดีกระมังเพราะว่าอุปนิสัยใจคอของแกเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเล่าบุรีเมื่อก่อนแกเคยสู่เป็นอาจินแต่พอพ้นโทษออกมาแล้วแกไม่เคยแตะต้องเลยแม้แต่นิดเดียวทั้งยังเปลี่ยนเป็นคนใจบุญสุนทานหมั่นเข้าวัดเข้าวาทำบุญตักบาตรไปฟังพระเทศทุกวันโกนวันพระอีกด้วย ในที่สุดอยู่ต่อมาไม่นานลุงดีแกก็ได้ตัดสินใจที่จะยึดร่มเงาแห่งหลักคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสารณะโดยแกได้ตัดสินใจบวชเพื่อที่จะเป็นการช่วยลบล้างบาปที่แกกระทําไว้ปัจจุบันแกบวชมาได้ห้าหกพรรษาแล้วและเวลานี้ก็ยังไม่ได้ลาศิกขายังจำมรรษาอยู่ที่วัดบ้านเกิดของแกซึ่งคุณสมบงจะไม่ขอเอ่ยนามว่าเป็นวัดอะไรอยู่ที่ไหน ส่วนลูกชายของแกที่ได้หลบหนีไปนั่นช่วงต่อต่อมาได้ทราบข่าวจากญาติญาติพี่น้องของลุงดีกับป้าบุญว่าเจ้าศักดิ์นี่หนีไปอยู่แถวแถวอำเภอตาพระยาจังหวัดปราจีนบุรีแต่ด้วยนิสัยที่เต็มไปด้วยอำนาจแห่งโลภโทสะโมหะของนายศักดิ์ที่มีอยู่ในจิตใจไม่ได้เปลี่ยนแปลงทําให้ในายศักดิ์ซึ่งหลบหนีมาอยู่ยังอำเภอชายแดนที่มีผู้อพยพชาวขเขมรชาวยวนมากมาย เที่ยวจี้ปล้นสะดมทรัพย์สินของผู้อพยพเหล่านั้นอย่างไร้มนุษยธรรมโดยหวังเพียงว่าจะต้องหาเงินที่สูญเสียจากการที่ต้องขายไร่ขายนาสู้คดีให้พ่อเอาที่คืนให้จงได้โดยไม่ได้คํำนึงถึงคุณธรรมความถูกต้องหรือว่าเกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมืองเลยแม้แต่น้อยแล้วในที่สุดก็คงจะเป็นเพราะกรรมเวรที่นศักดิ์ได้ทำไว้สนองตอบนั่นเอง เพราะขณะที่นายศักดิ์กำลังพาพรรคพวกข้ามเขตแดนเพื่อจะปล้นสะดมผู้อพยพที่อำเภอตาพระยานายศักดิ์ก็ถูกฝ่ายทหารโยนซึ่งกำลังลาาตระเวนยิงตายเพื่อนที่รอดตายจากเหตุการณ์ครั้งนั้นได้นำข่าวการตายของนายศักดิ์ไปบอกกับป้าบุญเมื่อแกรู้ข่าวป้าบุญถึงก็ร้องไห้คร่ำครวญด้วยความเสียอกเสียใจเป็นลมแล้วเป็นลมอีกและญาติพี่น้องต่างก็พากันโศกเศร้าเสียใจไปตามๆกัน เมื่อหลังจากได้ทราบข่าวการตายของนายศักด์ซึ่งเป็นลูกชายแล้วป้าบุญก็ติดต่อไปยังหน่วยทหารประจำที่อำเภอตาพระยาเพื่อติดต่อขอความช่วยเหลือเรื่องศพของลูกชายหน่วยทหารที่ได้รับการขอความช่วยเหลือได้ไปตรวจยังจุดที่ได้รับการบอกเล่าจากเพื่อนผู้รอดตายของนายศักด์ก็ปรากฏว่าได้พบหลุมศพคนไทยที่ทหารยวนยิงตายแล้วฝังไว้สองสาหลุม และในหลุมศพจำนวนนี้ก็มีศพของนายศักด์รวมอยู่ด้วยเมื่อขุดศพขึ้นมาก็เป็นที่น่าสังเวชสลดใจเป็นที่สุดเพราะว่าศพที่ถูกขุดขึ้นมาแต่ละศพอยู่ในสภาพที่ถูกตัดเป็นท่อนๆศพละสามท่อนฝังรวมอยู่ด้วยกันคุณสมวงได้รับการบอกเล่าจากญาติพี่น้องของนายศักด์แล้วรู้สึกหดหูใจและนึกถึงการกระทำของนายศักด์ที่กระทำต่อครอบครัวของลุงศิลป์แล้วก็อดคิดไม่ได้ว่า คงจะเป็นพราะเวกรกรรมตามสนองในาศักนั่นเองที่ทำให้เขาต้องพบอาการตายในสภาพอย่างนั้นและกว่าจะนำศพของนายศักออกมาบำเพ็ญบุญกุศลทางศาสนาได้ญาติพี่น้องในาศักเล่าว่าเล่นเอาแย่ไปตามๆกันเพราะสภาพของศพเน่าเปื่อยไม่เป็นชิ้นดีมีแต่ผู้คนรังเกียจไม่อยากจะให้ความช่วยเหลือ นี่แหละครับท่านผู้ฟังที่เคารพคนทําชั่วก็ย่อมได้รับผลชั่วคนทําดีก็ย่อมได้รับผลดีเหมือนกันจะเห็นได้ว่าครอบครัวนี้ต้องสูญเสียทั้งทรัพย์สินสุขภาพร่างกายและแม้กระทั่งชีวิตที่ต้องชดเชยให้กับความผิดบาปที่ได้ก่อไว้หากผู้ใดใครคิดจะก่อเวรสร้างกรรมชั่วไว้แล้วก็พึงสังวรว่าอาจจะเป็นเหมือนอย่างครอบครัวที่ว่านี้ก็เป็นได้นะครับ คุณทวินเป็นคนกรุงเทพแม่มีอาชีพค้าขายพักอาศัยอยู่ที่สลัมคลองเตยล็อกเก้าตอนที่แกเป็นเด็กก็ช่วยแม่ขายของตอนนั้นแม่ขายมีดอยู่ที่ตลาดบางแคหน้าร้านทองโดยเช่าหน้าร้านเขาแม่ขายมีดทุกชนิดตั้งแต่มีดปอกผลไม้มีดอิโต้แม่คุณทวินก็ส่งแกเรียนที่โรงเรียนเอกชน เพราะว่าอยากให้ได้ที่เรียนดีๆเป็นโรงเรียนมีชื่อเสียงคุณทวินเป็นเด็กสลัมหนึ่งในห้าคนของสลัมของเตยที่ได้เรียนที่นั่นพ่อแม่ของเพื่อนๆก็ขับรถมารับมาส่งกันเป็นส่วนใหญ่นอกนั้นก็นั่งรถของโรงเรียนส่วนคุณทวินนี่ไม่มีคนมารับเพราะว่าพ่อตายตั้งแต่แม่ยังตั้งท้องได้หนึ่งเดือนแกก็ต้องเดินมาขึ้นรถสองแถวที่เอกมัยแล้วก็เดินตามทางรถไฟกลับบ้าน ตอนเช้าแม่จะไปขายของที่บางแคกว่าจะกลับก็สี่ห้าทุ่มแกอยู่บ้านก็ทำงานบ้านทำกับข้าวแล้วก็ไปวิ่งเล่นกับเพื่อนการเรียนของแกก็ปานกลางไม่เคยสอบตกแม่ก็เปลี่ยนมาขายของอีกหลายอย่างเช่นไข่ไก่ขายผักขายลูกชิ้นแล้วก็เปลี่ยนสถานที่ขายไปเรื่อยๆคุณทวินก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนมีชื่อนั้นถึงหมหนึ่งก็ย้ายโรงเรียนอ่า แล้วก็สุดท้ายมสี่มหกก็เรียนที่โรงเรียนวัดขีมาชีวิตที่ผ่านมาก็ออกนอกลู่นอกทางบ้างตามประษาวัยรุ่นดื่มเหล้าสู่บุรีลองยาเสพติดบ้างพอเรียนจบแกก็ทำงานขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างอยู่พักหนึ่งก็ไปทำงานชิปปิ้งที่ดอนเมืองพออายุ21ก็ไปเป็นทหารอยู่สองปีกลับมาก็ทำงานที่เดิมแล้วก็เป็นช่วงเวลาเดียวกัน กับที่แกพบกับภรรยาซึ่งเธอทำงานอยู่ที่โรงงานทอผ้าแถวรังสิตคบหากันอยู่พอสมควรก็ตกลงอยู่ด้วยกันโดยที่คุณทวินมาเช่าบ้านอยู่กับแม่ที่สะพานใหม่เธอก็มาอยู่ด้วยแล้วก็มีสมาชิกใหม่มาเพิ่มก็คือลูกชายชีวิตคู่ก็มีราบรื่นบ้างทะเลาะกันบ้างจนลูกโตรเริ่มเข้าเรียนช่วงนั้นเศรษฐกิจพองสบู่แตกแกกับภรรยาก็ถูกปลดออกจากงาน เงินทองที่เก็บสะสมก็เหลือน้อยลงเริ่มมีปากเสียงกันบ่อยสุดท้ายคุณทวินก็หันไปหาเหล้าหาเพื่อนแล้วก็ยาเสพติดเพราะขาดสติเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ก็ทําให้แกตัดสินใจลงมือปล้นชิงทรัพย์ได้เงินมาก็เอามาจุนเจือครอบครัวโดยที่แกก็บอกว่าไปรับจ้างงานรับเหมาก่อสร้างกับเพื่อนๆมา เมื่อมีครั้งแรกก็มีครั้งที่สองที่สามตามมาโดยไม่คิดว่าคนที่ถูกแกแย่งชิงเงินทองมานั้นเขาจะเจ็บปวดจะเสียใจทุกใจขนาดไหนพ่อแม่ญาติพี่น้องของเขาจำเป็นจะต้องใช้เงินจำนวนนั้นหรือเปล่าและถ้าไม่มีเงินก้อนนั้นเขาจะทำยังไงนี่เป็นการมองด้านเดียวของแกเพียงขอให้ได้มาโดยไม่คำนึงถึงจิตใจของใครและแล้วก็มาถึงวันที่กรรมติดจ,จรวดมาอย่างรวดเร็วนะ พอกรรมมาถึงก็ทําลายทุกอย่างพังพินาศเริ่มจากแกถูกตํารวจจับแม่เมียลูกก็เสียใจที่แกทำแบบนั้นแต่ว่าทุกคนก็มาเยี่ยมมาส่งข้าวส่งน้ำลูกก็เริ่มจะต้องข่าเรียนเงินที่มีก็ร่อยหรอลงแม่ก็ต้องไปรับขนมมาขายทั้งที่แก่มากแล้วพอแกถูกส่งเข้าเรือนจำได้ไม่นานเมียแกก็หนีไปมีสามีใหม่ ก็ปล่อยให้ลูกอยู่กับแม่ของแกสองคนเผชิญชีวิตกันเองตัวคุณทวินนั้นอยู่ข้างในก็ไม่รู้จะช่วยเหลืออะไรได้สุดท้ายลูกก็ต้องเลิกเรียนออกมาทำงานรับจ้างช่วยย่าเพื่อความอยู่รอดหลายปีที่เข้ามาอยู่หลังกำแพงบาปได้พบเห็นผู้คนมากมายรับรู้เรื่องราวหลากหลายมีทั้งค้ายาเสพติดบ้างก็เสพยาบ้างก็ลักทรัพย์ส่วนใหญ่ก็ทำลงไปก็เพียงหวังร่ำรวย ต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้นโดยทางลัดสุดท้ายพอถูกจับก็ถูกยึดทรัพย์สิ่งที่หามาได้ก็มาลายหายไปหมดสิน้นและมีบ้างที่เป็นวัยรุ่นยกพวกตีกันด้วยความขนองจนทำไปถึงตายหรือผู้ใหญ่บางคนเพราะความโมโหขาดสติก็ฆ่ากันตายเมื่อเข้ามาอยู่ในสถานที่นี้หลายๆคนจะปรับสภาพปรับตัวไม่ได้ไหนจะกดระเบียบขาดอิสระภาพไหนจะคิดถึงครอบครัวหน้าที่การงาน ไหนจะเรื่องคดีจนหลายๆคนทำใจรับไม่ได้เสียจริตไปเลยก็มีบางคนอายุ18-19ปีแต่ถูกตัดสินลงโทษตลอดชีวิตเขาจะมีความรู้สึกยังไงญาติพี่น้องของเขาจะทุกข์ขนาดไหนและต้องใช้ชีวิตให้อยู่รอดในกำแพงบาปนี้ไปอีกกี่สิบปีซึ่งเด็กพวกนี้ยังอ่อนต่อโลกมืดที่คนทั่วไปไม่เคยรับรู้แทนที่จะใช้ชีวิตวัยรุ่นให้สมกับวัยเรียนรู้ แล้วก็มีอนาคตที่ดีเพียงเพราะขาดสติขาดการแนะนําที่ดีขาดการยับยั้งชั่งใจก็เลยต้องเข้ามาชดใช้กรรมที่ก่อไว้เวลาผ่านไปผ่านการคิดตรึกตรองแล้วเราเริ่มมองย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของปัญหาก็เข้าใจว่าไม่มีใครใช้ให้เราเข้ามาในนี้เราทําตัวของเราเองทั้งนั้นเพราะความขาดสติดังคําพระที่ว่าเมื่อเราสร้างเหตุ เราก็ต้องรับผลของเหตุนั้นอย่างเต็มใจทุกวันนี้ลูกชายของคุณทวินทำงานร้านสะดวกซื้อดูแลย่าที่แก่ชราแล้วแล้วก็มีชีวิตอยู่อย่างพอเพียงแกก็หวังเพียงให้ลูกเป็นคนดีของสังคมไม่ทำร้ายสังคมเท่านั้นก็พอแกก็ทำหน้าที่พ่อได้แค่เพียงเขียนจดหมายสั่งสอนแนะนำในการดำเนินชีวิตให้เขาเท่านั้น ความสัมพันธ์พ่อลูกผูกพันกันด้วยตัวอักษรบนกระดาษชีวิตของคนหลังกำแพงบาปก็ไม่ต่างจากนรกที่พระท่านกล่าวคือในนรกนะั้มีแบ่งเป็นขุมๆในที่นี้ก็แบ่งเป็นแดนแดนตามแต่อัตราโทษและความผิดไม่มีการลงโทษอย่างในนรกแต่ก็มีงานให้ทำหลายอย่างเช่นจักสารเลี้ยงสัตว์ปลูกผักเป็นงานวิชาชีพเหมือนอย่างคนภายนอกที่เสียชีวิต ญาติก็จะทําบุญกรวดน้ําถวายสังฆทานเอ่ยชื่อนามสกุลว่าจะส่งไปให้ใครส่วนในนี้ก็คล้ายกันญาติจะมาเยี่ยมก็จะนําของกินของใช้ที่ลูกหลานญาติพี่น้องชอบสั่งมาให้หากแต่ว่าถ้าจดชื่อหรือนำสกุลผิดเวลาประกาศชื่อมารับของหากชื่อผิดหรือว่านามสกุลคล้ายคนอื่นอาจจะสูญหายต้องตรวจสอบหากล่าช้ากว่าจะได้รับแกงหรือว่าข้าว ที่ได้มาก็บูดแล้วบางคนไม่มีญาติไม่มีใครมาเยี่ยมก็ไม่ต่างกับผีไม่มีญาติรอส่วนบุญจากผู้มีจิตเมตตาอุทิศส่วนกุศลมาให้ในนี้ก็เหมือนกันมูลนิธิปอแตกตึงจะมาแจกของใช้ให้ปีละหนึ่งครั้งแกเรือนจำทั่วประเทศก็จะได้รับกันทั่วหน้าดูไปแล้วก็ไม่ต่างจากนารกแต่เป็นนรกของคนเป็นเท่านั้นบางคนเจ็บป่วยการรักษาก็อาจจะล่าช้าไม่รวดเร็วอย่างภายนอก สุดท้ายก็จากโลกนี้ไปอย่างน่าเวทนาวิญญาณก็ต้องไปรับใช้เจ้าพ่อเจตคุปจนกว่าจะพ้นโทษดังตัวอย่างของคุณทวินเองที่เป็นโรคเอ็ดซึ่งแม้แต่คนหลังกำแพงบาปบางคนยังไม่ยอมรับกับโรคนี้ตัวแกก็ต้องพยายามดิ้นรนดูแลรักษาตัวเองและต้องคอยปลุกปลอบจิตใจให้เข้มแข็งไม่ท้อถอยเพราะถ้าทอหรือว่าถอดใจเมื่อไหร่ก็เป็นอันจบ อย่างเช่นเพื่อนเพื่อนน้องแกที่ล่วงหน้าไปก่อนแล้วหลายสิบคนอีกไม่นานก็คงจะถึงคิวแกเพียงแต่ว่าตอนนี้ท่านยมพบาลคงจะให้เวลาอีกนิดหน่อยเพื่อให้แกคอยช่วยเหลือคนรอบข้างและใช้เวลาที่เหลืออย่างคุ้มค่าที่สุดหากว่าแกมีโอกาสมีชีวิตยืนยาวจนได้พ้นโทษออกไปชีวิตที่เหลือก็คือกำไรแกก็จะนำกำไรนี้ไปสู่โรงเรียนวัดมูลนิธิ คอยช่วยเหลือและเสนอตัวเป็นวิทยากรและแนะนำเยาวชนที่อาจจะกำลังหลงผิดหรือว่าหลงผิดพลาดแล้วให้คิดกลับตัวกลับใจคอยเป็นกำลังใจให้พวกเขายกตัวอย่างและประสบการณ์จริงของตัวเองชี้ให้พวกเขาเห็นแหละได้รับรู้ถึงสาเหตุและผลที่จะตามมาแกเชื่อว่าอย่างน้อยพวกเขาเหล่านั้นอาจจะได้แง่คิดหรือว่ามุมมองที่ต่างออกไปและคงไม่คิดที่จะทำความผิด เพราะรู้ว่าโทษที่จะได้รับและผลกระทบที่จะตามมานั้นเป็นยิ่งกว่าบทเรียนราคาแพงที่พลิกผันชีวิตจนไม่อาจจะคาดคิดได้คุณทวินมีมุมมองจากคนหลังกำแพงบาปที่มองสังคมปัจจุบันที่มีความวุ่นวายและมีปัญหาถึงขั้นสังคมไทยวันนี้กำลังป่วยหนักสาเหตุหลักมาจากสถาบันครอบครัวไม่เข้มแข็ง วัยรุ่นสมัยนี้ขาดความคิดยับยั้งชั่งใจใช้ชีวิตอิสระจนเกินไปตามแฟชั่นฟุ้งเฟ้อฟุ้มเฟยเดี๋ยวนี้เด็กประถมก็มีโทรศัพท์มือถือใช้กันแล้วถามว่ามีไว้ทำไมก็อ้างว่าเอาไว้โทรถามกันบ้านกับเพื่อนพ่อแม่ก็ตามใจเพราะพ่อ,พอแม่เอาแต่ทำงานไม่มีเวลาให้ลูกนักเรียนหญิงนักเรียนชายก็มีแฟนและมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเพราะขาดการแนะนำเรื่องเพศที่ดี ทั้งจากพ่อแม่และครูที่โรงเรียนจนทําให้เกิดคดีความทางเพศขึ้นในสังคมบ่อยบๆบ,บางคนก็หลงผิดอยากได้อยากมีอย่างเพื่อนสุดท้ายก็ลงมือปล้นเพื่อจะเอาเงินไปเที่ยวเตรโดยไม่คิดว่าเป็นการทําร้ายสังคมมากเท่าไหร่สุดท้ายก็ต้องทิ้งชีวิตวัยหนุ่มสาวไว้หลังกําแพงคุกหากจะแก้ไขสังคมจริงๆต้องเริ่มที่สถาบันครอบครัวก่อน ครูที่โรงเรียนก็เหมือนกันควรชี้นำแนะนำให้เวลาและคำปรึกษาได้ในทุกๆเรื่องเพราะบางเรื่องเด็กไม่กล้าถามพ่อแม่หรือครูจึงถามเพื่อนในวัยเดียวกันก็ทำให้ต้องลองผิดลองถูกและเกิดความผิดพลาดตามมาจนเป็นปัญหาที่ลุกลามคุณทวินจึงคิดว่าครอบครัวที่ดีทำให้สังคมเข้มแข็งเมื่อสังคมเข้มแข็งแล้วใครจะมาทำร้ายสังคมอีกมีแต่จะช่วยเหลือดูแลสังคมให้ดียิ่งขึ้นไป ดังคำที่ว่าความดีนั้นทำง่ายความชั่วนั้นทำยากเพียงแต่ว่าความดีนั้นต้องทำทุกวันหยุดไม่ได้เท่านั้นเองครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจรยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ